หากจะกล่าวถึงฝูงบินที่ลดแนงบนท้องฟ้าและลดแ่นบนผืนน้ำมหาสมุทรอันกว้างใหญ่พัดพาตำนานสร้างเวรกรรมอันยิ่งใหญ่ให้เกลียงไกลออกไปอันเป็นรากฐานอิทธิพลของการขยายขอบเขตกองทัพเรือสหรัฐให้กว้างไกลออกไปทั่วโพ้นทะเลสุดยอดฝูงบินในตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่นั่นก็คือฝูงบิน VFA-103 Jolly Roger หรือ Strike Fighter Squadron One s q u a r o ฟูงบิน vf 1 0 3่งศูนย์สาม jerry roger นะครับออกบินครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคมปี1943้โดยเครบินใบพัดแบบ f CU c u corsair นะครับซึ่งฝูงบินนี้นะครับเข้าร่วมการลบและสร้างเกียรติยศประวัติศาสตร์การลบมากมายตลอดโชคสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับซึ่งเมื่อจบสงครามโลกครั้งที่2ฟฝูงบินนี้เนี่ยได้สังหารและทำลายเครื่องบินข้าศึกไปกว่า1 5 4 5าลำเลยทีเดียวนะครับซึ่งต่อมาในช่วงปี1 9 1948นึูงน,นี้เนี่ยไดบเครื่องบินบพดรุ่นใหม่เป็นี่ยได a t แต่ก็เป็นเวลาไม่นานนะครับยุคเปลี่ยนผ่านจากเครื่องบินใบพัดมาเป็นเครื่องบินเจ็ตไอพ่นก็ได้มาถึงนะครับซึ่งฝูงบินนะครับได้นําเข้าประจําการเครื่องบินเจ็ตไอพ่นยุคแรกแทนที่จะใช้เครื่องบินใบพัดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเจ็ตไอพ่นแบบ F9 Panther FJ3 Fury และ F3H Demon ในปี1959นะครับฝูงบินได้นำเข้าประจําการเครื่องบินเจ็ตไอพ่นที่ทันสมัยกว่าในเวลานั้นอย่างเครื่องบินเจ็ตไอพ่น F8 Crusader และตามมาด้วย f c Phantom นะครับซึ่งฝูงบินได้เข้าร่วมปฏิบัติการการโจมตีท่าอากาศหลายครั้งตลอดช่วงสงครามเวียดนามนะครับซึ่งในวันที่19สิงหาคม1972เนี่ยฝูงบินนี้นะครับได้เป็นฝูงบินแรกที่สามารถสังหารเครื่องบินแบบ MiG 21ของกองทัพอากาศเวียดนามเหนือได้โดยมิสาแบบ AM7 Sparrow จะกเครื่อบิน F4 Phantom เหนือน่านฟ้าประเทศเวียดนาม ต่อมาหลังจากสงครามเวียดนามจบนะครับในปี1975เนี่ยฟูงบินแนะนำเข้าประจำการเครื่องบินแบบ F-14 Tomcat ที่ทันสมัยกว่าและเขา้าร่วมปฏิบัติการทางอากาศต่างๆตลอดช่วงยุคสงครามเย็นและเมื่อเข้าสู่ช่วงยุค2000นะครับฟูงบินได้เข้าปฏิบัติการการลบทางอากาศสำคัญๆหลายครั้งซึ่งฝูงบินนะครับได้เขา้าร่วมปฏิบัติการ Operation Iraq Freedom ในสงครามอิรักปี2004 และเครื่องบิน F-14 Tomcat ออกบินทำภารกิจสุดท้ายบนเรือทุกขบิน USS John F. Kennedy ก่อนถูกป็นประจำการทั้งหมดแล้วแทนที่ด้วยเครื่องบินแบบ FA-18 F Super Hornet ในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2005ต่อมาในเดือนตุลาคมปี2006นะครับฝูงบินพร้อมกับเรือทุกขบิน CVN-69 USS Dwight D Eisenhower เข้าร่วมการสนับสนุนปฏิบัติการ Operation Iraq Freedom ในสนองครามอิรัก Operation Enduring Freedom ในสงครามอัฟกานิสถานและ Operation Enduring Freedom ในชื่อของ Horn of the Africa บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศโซมาเลียเพื่อต่อต้านจดสัดโซมาเลียต่อมาในปี2008นะครับฟูมบินได้เข้าร่วมเดินทางพร้อมกับเรือบทุกบิน USS George Washington CVN 73เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมภายใต้โครงการ Partnership of the American ทั่วทวีปแอฟริกากลางคาสูดแคริบเบียน และชวีปอเมริกาใต้ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2009นะครับฟูมบินได้เข้าร่วมเป็นติการ Operation Enduring Freedom ในสงคารามอัฟกานิสถานอีกครั้งเพื่อสนับสนุนกองกําลังภาคพื้นดินที่กําลังต่อสู้กับ้าศึกโดยการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศและยังได้เข้าร่วมฏปบัติการ Operation Enduring Freedom อีกครั้งในปี2010พร้อมกับเรือทุกบิน USS Dwight D. e i s e n h o w e r ตลอดช่วงเวลา80ปีที่ผ่านมาฟูงบิน VFA-103 j o l ี้โรเจอร์ได้เป็นตัวอย่างของความยอดเยี่ยมและความยิ่งใหญ่อันภาคภูมิใจของกองทัพเรือสหรัฐจนจะถึงทุกวันนี้นะครับปัจจุบันฟูงบิน VFA-103 ประจำการอยู่บนฐานทัพเรือ Naval Air Station Oceana ที่เมือง Virginia Beach รัฐ Virginia สังกัดขึ้นตรงต่อ Carrier Airwing 7 CVW 7หรือกองเรือรทุกุบินที่เและยังขึ้นตรงต่อ Strike Fighter Wing Atlantic หรือกองบินขับไล่โจมตีแอตแลนติกสังกัด Naval Air Force Atlantic หรือกองทัพอากาศนาวี Atlantic กซึ่งอยู่ใน Atlantic Fleet หรือกองเรือ Atlantic กที่มาของชื่อ Jo ยซ์โรเจอรนะครับหรือสัญ,ญลักษ์รูปหัวกระโหลกไข่ มาจากธงของเรือจนสลัดธงสีดำพร้อมด้วยตาสัญลักษณ์หัวกะโหลกไข่ในครสิสตศตวรรษที่1650ถึง1730เพื่อขอ่มขู่ศัตรูให้หวาดกลัวในยามที่จนสลัดออกปล้นไปทั่วท้องทะเลต่อมานะครับฝูงบินแนะนำแนวคิดอิทธิพลดังกล่าวมาปรับใช้และตั้งชื่อฝูงบินของตัวเองว่าจอยร์โรเจอร์และนำธงสีดำพร้อมด้วยตาสัญลักษณ์หัวกะโหลกไข่มาตกแต่งบนเครื่องบินของพวกเขาเพื่อขอ่งขวัญเครื่องบินของศัตรู ในขณะเดียวกันนะครับชื่อของฝูงบินและตาสาณ์ที่ตกแต่งบนเครื่องบินยังได้สะท้อนเรื่องเล่าและวิรกรรมอันกล้าหาญของเหล่านักบินลบฝูงบินนี้อีกด้วยหนึ่งในนั้นนะครับคือนักบินลบกองทัพเรือสหรัฐเรือตรีแจ็คเอร์นี่ในวันที่1เมษายน1945สมรภูมิการบุกเกาะโอกินาว่าเขากับเหล่านักบินอื่นในฝูงบินเครื่องบินขับไล่ fcu corsair ทะยานขึ้นบินจากเรือทุกงบิน uss b u n k e r hill และเขาปะทะกับกองกำลังเครื่องบินของข้าศึกซึ่งระหว่างการต่อสู้ทางอากาศนะครับ เครื่องบินของเรือตีแจ็คเอยนี่นะครับได้รับความเสียหายและพยายามบินออกจากการต่อสู้แต่กลับถูกเครื่องบินข้าศึกมิซูบิชิ A6M กเอ็มซีโร่สองลำนะครับขัดขวางทําให้เขาจะไปต้องต่อสู้อย่างเลี่ยนไม่ได้แต่ทว่านะครับเนื่องด้วยเครื่องบินของเขาได้รับความเสียหายจากการต่อสู้มาก่อนหน้านี้ทําให้เครื่องบินของเขานะครับไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับแต่ด้วยจิตวิญญาณอันกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวของนักบินรบทำให้เขาสามารถสอยและจัดก,การเครื่องบินข้าศึกร่วงได้หนึ่งลำ ก่อนที่เขาจะถูกเครื่องบินคันสิบกลัยิงตกนะครับในช่วงวินาทีก่อนที่เครื่องบินจะตกนะครับเขาได้กล่าวประโยคสุดท้ายทางวิทยุสื่อสารให้โลกได้จารึกไว,ว้ว่าจงจําผมไว้ด้วยว่าจอยรี่โรเจอร์หรือเป็นภาษาอังกฤษที่ว่า remember me with Jory Roger ซึ่งในเวลาต่อมานะครับเขาก็เสียชีวิตและสูญหายไปพร้อมกับเครื่องบินของเขาซึ่งจากวีดกรรมอันกล้าหาญของเขานั้นนะครับทำให้เขาได้รับเหรียญกล้าหาญ Navy Cross รวมถึงร่างของเขานะครับถูกค้นพบในอีกหลายปีต่อมา ต่อมาหัวกะโหลกและกระดูกของแจ็คเอยนี่ได้มอบเป็นเกียรติไว้ให้กับฝูงบิน VF-84 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นฝูงบิน VFA-103 ในปัจจุบันตามเจตนารมณ์ของผู้ตายเพื่อจดจำวิรกรรมของเขาซึ่งรูปถ่ายของแจ็คเอยนี่นะครับจากที่เราได้ไปนค้นมาแล้วเนี่ยไม่มีรูปของเขาในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่มีรูปถ่ายหัวกะโหลกของเขาซึ่งตกเขาเองเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงแต่ทว่ามีแค่เรื่องราวตำนานและวิรกรรมของเขาเท่านั้นที่ได้มีการจารึกเอาไว้กับฝูงบินจอร์รี่โรเจอร์จบจนปัจจุบัน ้วยเหตุนี้นะครับชื่อของฟูงบินและัญลั์หัวกะโหลกไข่ก็ได้กลายมาเป็นประเพณีเชิงสัญลั์เพื่อเป็นเกียรติยศและสรุดีวิรกรรมอันกล้าหาญของเหล่านักบินในฟูงบินนี้เรื่อยมาจวบจนปัจจุบันนี้หมายที่เกียรติประวัติและวิรกรรมการลบสําคัญสําคัญนะครับฟูงบินนี้นะครับได้เข้าร่วมปฏิบัติการสาคัญสำคัญมากมายในสงครามตลอดช่วงยุคสมัยและฝากวิรกรรมต่างๆไว้ให้จารึกตามลาดับดังนี้นะครับ ปี1943ถึง1945ในสงครามโลกครัง้งที่สสมรภูมิแปซิฟิกปี1972สงครามเวียดนามปี1990ถ19ึงปี1991ุาสงครอ่าวเปอร์เซียในปฏิบัติการ Operation Desert Shield และ Desert Storm ปี2004ถึงปี2006ในสงครามอิรักในปฏิบัติการ Operation Iraq Freedom ปี2006ถึงปี2010ในสงครามอัฟกานิสถานในปฏิบัติการ Operation Enduring Freedom ปี2006ในภารกิจต่อต้านโจสรสลัดในปฏิบัติการ Operation Enduring Freedom ในชื่อ Horn of Africa มาที่การเปลี่ยนชื่อกันสักหน่อยนะครับทางฝูงบินนะครับมีการเปลี่ยนชื่อค่อนข้างจะบ่อยนะครับและการหาอ้างอีกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากครับเพราะฉะนั้นเราจะเอามาแค่ตัวหลักๆเนื้อๆที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับในปี1943มีการใช้ชื่อ VF 1 7 Jory Roger และในปี1948 ได้มีการใช้ชื่อ VF 6 1 Jory Roger ซึ่งก็ถูกยุบไปในปี1959แต่ในปีเดียวกันนะครับก็ได้มีการจัดตั้งฝูงบินขึ้นมาใหม่และใช้ชื่อ VF 8 4 v e g บ b o r t แต่ท้ายที่สุดก็ถูกเปลี่ยนไปใช้ชื่อ VF 8 4 Jory Roger แต่อย่างไรก็ตาม VF 8 4 Jory Roger ก็ถูกยุบในปี1995และในปี1995ทั้ทางฝูงบินก็ได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อ VFA 1 0 3 Slacker และถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น VFA 1 0 3 j หน y Roger พร้อมกับใช้สัญลักษณ์จอร์รี่โรเจอร์แทนที่ในปีเดียวกันจะสังเกตได้เลยนะครับว่าทางฝูงบินเนี่ยได้มีการเปลี่ยนชื่อกันบ่อยมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นให้เ,เพื่อนๆจำคร่าวๆว่าเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วต่อไปจะเป็นเครื่องบินรุ่นต่างๆที่เข้าประจำการในฝูงบิน VFA-103 จอร์รี่โรเจอร์ฝูงบิน VFA-103 จอร์รี่โรเจอร์นะครับได้นำเครื่องบินรุ่นต่างๆมากมายเข้าประจำการในฝูงบินของตนนะครับซึ่งจะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาในฝูงบินของตน ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการบินของแต่ละยุคสมัยนะครับจึงจะประกอบด้วยเครื่องบินรุ่นต่างๆดังนี้ f CU c u Corsair ประจำการปี1943-1948 F8 Bearcat ประจำการปี1948 F9 Panther ประจำการในปี1949 FJ3 Fury ประจำการปี1954 F3H Demon ประจำการปี1956 F8 Crusader ประจำการปี1959 F4 Phantom ประจำการปี1964 F14 Tomcat ประจำการปี1975 FA18F Super Hornet ประจำการปี2005ซึ่งปัจจุบันฝูงบิน VFA-103 Jo ร์รี่ e r เยังคงออกเดินทางไปทั่วโลกพร้อมกับกองทัพเรือสหรัฐโดยเหลือตัวเครื่บิน U.S.S. r g e W. Bush เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของชาติและันธมิตรต่อไปด้วยกองเรือที่ยิ่งใหญ่และฝูงบินอันยอดเยี่ยม ฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเรียกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมี black rifle fire concept o f nation gbrs และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับ เอาละครับแล้วนั่นก็เป็นประวัติของ VFA 1 0 3 Joy Roger นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มีการไปโพลในหนังต่างๆรวมถึงการ์ตูนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งฝูงที่แอดช็อปมากๆเลยนะครับก็เลยมีการเริ่มทําก่อนนะครับเอาละครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมผมถึงเปลี่ยนมาทําฝูงบินเกี่ยวกับเครื่องบินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเปิดเนื้อหาแล้วก็เป็นการเปิดหัวข้อใหม่ๆเกี่ยวกับ หน่วยรบต่างๆนะครับซึ่งก็รวมถึงฝูงบินต่างๆของกองทัพด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงผมเองนะครับก็อยากที่จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับเครื่องบินไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วใน u t u b e เนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงฝูงบินของเครื่องบินสักเท่าไหร่นะครับก็เลยอยากที่จะทําเกี่ยวกับฝูงบินบ้างนะครับนอกนจากการทําของหน่วยรบทหารแล้วนะครับก็จะมีหน่วยเครื่องบินนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับอย่างไรก็ตามนะครับหากใครที่ชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ u b s c r i b e และปุ่มกระดิ่งทั้งนั้นข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและเพื่อนๆสามารถที่จะทำการซัพพอร์ตพวกเราโดยการโดนทชช่องทางของ Super Li ไลท์ซูเปอร์สิเกอร์และ Super t a n งด้วยเช่นเดียวกันนะครับรือถึงใครที่อยากจะเป็นสมาชิกรายเดือนของเราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับและทายนี้ก็ต้องขอพื่อนไปเท่านี้กันนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ